อยากมีผิวเหมือนเด็กให้กินอาหารนี้หลายคนบอกหมอเฟิร์นมาว่าพอมีอายุที่เพิ่มขึ้นผิวหน้าก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มแก่ขึ้นนับวันยิ่งมีแต่ริ้วรอยที่เพิ่มขึ้นคนที่ยอมรับว่าเพราะว่าเขาแก่ขึ้นก็จะไม่ทำอะไรเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะแค่คุณมีความรู้เพิ่มขึ้นนิดเดียวก็จะสามารถช่วยรักษาร่างกายของคุณผิวของคุณให้มีผิวเหมือนตอนที่คุณหนุ่มสาวยาวนานยิ่งขึ้นคีย์มันก็คือทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้มากที่สุดเท่าที่อายุนั้นๆจะทําได้แม้ว่ามันจะสร้างน้อยลงทุกปีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สร้างนะสิ่งที่มันมีประโยชน์สุดๆและปลอดภัยมากๆในการสร้างคอลลาเจนของคุณก็คือการกินผักและผลไม้นั่นเองไม่ได้ชอบกินผักผลไม้ไม่ต้องเสียใจเพราะคุณอาจจะไปกินจากเนื้อสัตว์ที่มีคอลลาเจนอยู่ในนั้นก็ได้เมื่อกินไปแล้วมันคือโปรตีนย่อยไปเป็นกรดอะมิโนก็จะไปช่วยสร้างคอลลาเจนได้อาหารตัวแรกก็คือซุปกระดูกจะเป็นกระดูกสัตว์ชนิดใดก็ได้เพราะว่าในนั้นเนี่ยมีสารอาหารมีแร่ธาตุสำคัญรวมถึงคอลลาเจนที่เราต้องการอยู่ด้วยข้อ2เนื้อไก่เพราะในนั้นเนี่ยไขมันต่ำมากๆและจะเป็นโปรตีนตัวสำคัญที่ไปช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเสื่อมหรือแก่ช้าลงส่วนถ้าใครก็ตามที่ชอบกินเอ็นไก่ข้อไก่กระดูกไก่อย่างหมอเฟิร์นเนี่ยก็จะดีมากๆเพราะในนั้นมีคอลลาเจนอยู่เยอะมากเหมือนกันข้อ3ไข่ขาวแม้ว่าในไข่ไม่ได้มีคอลลาเจนเหมือนในเนื้อสัตว์ก็จริงอยู่แต่ในไข่ขาวเนี่ยมีกรดอะมิโนจำเป็นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพรลีนตัวนี้มีความสำคัญในการช่วยสร้างคอลลาเจนได้นั่นเองแต่ถ้าใครที่บอกว่าเป็นมังสวิรัตเป็นวีแกนไม่อยากกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์คุณสามารถกินโปรตีนจากถั่วหรือธัญพืชก็ได้เพราะในนั้นเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่เยอะมากที่จะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้แล้วที่สำคัญในถั่วหลายๆชนิดเนี่ยมักมีแร่ธาตุสำคัญอย่างคอปเปอร์หรือสังกะสีที่ยังช่วยสร้างคอลลาเจนได้อีกดังนั้นใครก็ตามไม่อยากแก่อยากชะลอวัยคุณก็เลือกกินจากอาหาร3อย่างที่หมอเฟิร์นบอกไปได้เลยว่านี่กินไก่พรุ่งนี้กินซุปกระดูกหมูไหมหรือว่ากินของว่างเป็นธัญพืชหรือถั่วก็ได้เราก็จะชะลอวัยแล้วหน้าเด็กไปด้วยกันขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน